สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mayday Story นะผมวันนี้พาน้องเมย์ออกมานอกสถานที่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เต่างอยนะคะอยู่ที่เต่างอย FC เรามารอรับใครบางคนนะคะก็เลยมาล้ำลึกความหลังนะครับล้ำลึกความหลังโอ้เขาทำดีนะเหมือนพื้นที่เปลี่ยนไปวันนี้เรามีโครงการที่จะไปที่ไหนเมย์โปรเจกต์จุดหมายปลายทางนะคะจะอยู่ที่นครพนมค่ะเพราะว่าเมย์น่ะแพลนกับพี่เหน่งมาว่าช่วงวันเกิดเมย์นะคะเมย์อยากมานอนดูแม่น้ำโขงนะคะนอนเฉยๆเพราะว่าแพ้ท้องทุกวันเลยนะคะก็จะแบบว่าอยากจะชิลๆดูบรรยากาศอะไรบ้างเนาะทีนี้ก็มารอใครบางคนนะคะเพราะว่าพอดีคุยกับเขาไว้นะคะว่าเดี๋ยวพี่เมย์คงจะได้กลับอำนาจเจริญแล้วแหละอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจออาจจะนานหน่อยอาจจะเป็นปีคุยกับเขาเนาะตอนแรกก็ว่าจะส่งของมาให้แทนความคิดถึงนะคะแต่ว่าพอดีว่าเดี๋ยวจะไปนครพนมมันผ่านพอดีนะคะอยู่กลางแล้วกลางทางพอดีใช่ก็เลยถามเขาว่าสนใจจะไปด้วยกันไหมเขาก็เลยบอกว่าสนใจค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าใครคือคนที่เรารอก็เดี๋ยวรออีกสักแป๊บนะ FC เพราะว่านัดเขาไว้ประมาณเที่ยงอีกประมาณเที่ยงครึ่งแต่ว่าบอกเขาแล้วว่าเรามาถึงก่อนอ๋อเดี๋ยวเขาก็มาใช่ไหมใช่ก็คือนครพนมนะคะจะพอๆกันกับอุดรที่ว่าไปกับหาหมอไม่ไกลมากก็เลยเดินทางได้อยู่ส่วนมากก็คือถ้าที่แพนในหัวนะคะมานครพนมก็คงแบบว่านั่งกับนอนนะคะคงไม่ได้เดินเยอะถ้าเกิดไปกิจกรรมที่แบบอย่างเช่นปั่นจักรยานดูแม่น้ำโขงก็คงจะให้พี่หนึ่งเนี่ยไปกับสองสาวโอเคเดี๋ยวเรารอน้องๆกันนะครับ FC พูดแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าใครสวัสดีครับไหนล่ะเสื้อผ้าขออยู่บนรถมีแค่นี้เดินที่ไหนล่ะค่ะแค่นี้ค่ะพี่ขอพอดีมีของฝากพอดีค่ะมีของมาฝากด้วยอ๋อขอบคุณครับย่าทำเสร็จใหม่ๆนะคะครับผมมะม่วงนะคะขอบคุณครับมะม่วงก็มีสดๆจากต้นเลยขอบคุณมากเมื่อเช้าแม่ก็ดูคลิปแม่พีทำยาอยู่เริ่มคงไอ้เริ่มทำฐานเสาวัดแล้วใช่ไหมครับค่ะเทแล้วจะเสร็จแล้วพอดีเข้าไปส่งในวัดแล้วก็ลงมาพอดีทำขนมจีนเข้าไปถวายพระแล้วก็ให้เพื่อนๆตัวเท่าแม่พีแล้วนะใช่สวัสดีครับตัวเท่าแม่พีแล้วนะสูงเท่ากันเลยแต่พี่คอยยังสูงกว่าสูงกว่าไม่ถึงสี่ของแม่ของป้าอ่ะเอากระเป๋าเอาเลยเอากระเป๋ามาเดี๋ยวเปิดหลังรถให้เอาหม้อมาด้วยเหรอหาไหนจะไปไหนบอกแม่หน่อยเร็วจะไปไหนกันคะนครพนมไปกี่วันสองคืนสองคืนโอ้ยคะมีแผนไปพอดีว่าเป็นช่วงวันเกิดเมย์ก็เลยแบบว่าถามว่าสนใจไหมว่าสนใจค่ะร้อนมากเลยค่ะอยากไปเล่นน้ำค่ะก่อนเตรียมชุดว่ายน้ำไปเรียบร้อยไปแล้วนะพี่เมย์พี่ขอบคุณค่ะขอยืมลูกสาวหน่อยนะคะข้าวขึ้นรถเหมือนนี้ได้ไหมได้แล้วคิดถึงแม่แน่เลยไม่ได้นอนกับแม่เอาหัวขึ้นอันนี้มันต้องกดขึ้นเลยบอก
ในสตอรี่นะครับผมก็เมื่อกี้นะครับพาทำการปักแนวถนนแต่ด้วยความที่ว่าจู่ๆนะฮะก็มีพายุเข้ามากะว่าจะทำตอนเย็นๆฮะจะได้ไม่ร้อนแต่กลายเป็นว่าพอช่วงเย็นเมื่อกี้เนี่ยพายุมาฝนตกก็เลยได้หยุดพักนะครับเบื้องต้นก็คือทำแนวฝั่งนี้ก่อนเบื้องต้นได้ทำแนวฝั่งนี้ก่อนอันนี้กับตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันหลังนะครับถึงจะได้ทำต่อเนี่ยเชือกยังอยู่เลย FC ฝนมาปุ๊บก็ได้เลิกทำเลยพายุเข้าครับ FC เสียดายจังไม่ได้ทำต่อจะได้ให้มันเสร็จๆไปนะ FC เนี่ยพายุเข้าฝนฟ้าน่าจะมาเร็วๆนี้นะฮะอุ้ยโอ้ฝนมาแล้ว FC จะไปได้ไหมเนี่ยมาแล้ว